ไม่ใช่เรื่องของเรื่องเนี่ยคือรายการน่ะสตูดิโอตรงข้ามกันห้องอยู่ติดกันเลยคือตรงข้ามกันอยู่แค่นี้แค่นี้ค่ะคือมีอาหารอร่อยจากร้านอร่อยเดินไปขอข้าวกินอยากกินของอร่อยเรื่องของกินปรารถนามาก่อนคุณก็รู้ก็เลยแบบขอข้าวกินค่ะลูกเยอะอ้างอย่างนี้แต่การพูดแซวเล่นแซวเล่นก็เขารู้อยู่ว่าดิฉันกำลังต้องไปทำรายการสดข้างๆแต่มันเป็นรายการเครียดไงมันไม่มีอาหารไงอยากชิมขอไปรายการหน่อยค่ะของงานหน่อยค่ะอย่างเงี้ยค่ะโอ้ลูกเยอะอ้างลูกเยอะคุณตาก็ขำนักข่าวโซเชียลเอาไปเขียนว่าบุ๋มอะลูกเยอะเลยของานหน่อยดูอนาถมากเลยอ่ะดูน่าสงสารพัฒนาดูน่าสงสารขึ้นมาทีแต่ก็ดีนะคะให้เป็นภาพที่น่าสงสารเผื่อจะมีใครอยากจะจ้างงานเยอะๆดิฉันก็รับค่ะเพราะลูกยังต้องเรียนอยู่จริงๆค่ะจะ6เดือนใช้ว่าจะ6เดือนก็คือ23สัปดาห์โอ้ดิ้นมันมากดิ้นมันมากเวลายิ่งเขาได้ยินเสียงพี่อเล็กซ์นี่เขาก็จะแบบอยากออกมาสู้รบแล้วค่ะปฏิกิริยาตอบโต้แล้วตอนนี้ปฏิกิริยาตอบโต้ดีมากเลยครับนี่น่าจะเป็นน้องที่ดิ้นแรงที่สุดตั้งแต่เคยมีมาคือฝ่าเท้าเคลื่อนบทเห็นฝ่าเท้าเขาแบบเคลื่อนบนผนังท้องอ่ะฟื้ออย่างเงี้ยแบบตีลังกาเล่นเหรอลูกเนี่ยแต่เชื่อไหมคะว่ามาอันเตอร์ซาวทีไรนะคุณพ่อเขาจะตื่นเต้นมากเพราะอะไรทราบไหมคะจนทุกวันนี้ยังไม่ได้เห็นหน้าลูกเลยค่ะตอนท้อง5เดือนครบ5เดือนเอาหน้าคว่ำไปตรงผนังมดลูกดูไม่ได้พอล่าสุดเขาใกล้จะ6เดือนมือป้องแต่โชว์จู่ๆอย่างเดียวโชว์ให้รู้ว่าเป็นเพศไหนนะให้พ่อแม่รู้แต่ว่ายังไม่ให้เห็นอ้าขาโชว์อย่างเดียวไม่เปิดหน้างงไหมล่าสุดมียกมือด้วยยกนิ้วให้น่าจะแสบพอๆกับอเล็กเลยมั้งคะแล้วตั้งชื่อลูกด้วยไงแบบว่าคนนึงก็อเล็กเนี่ยอีกคนผมเพิ่งตั้งค่ะว่าชื่ออาเธอร์แต่พอมาท้องนี้ง่วงแต่ปัญหาคือกินเผ็ดค่ะบุ๋มเป็นคนไม่กินเผ็ดค่ะแล้วกินเผ็ดไม่เป็นค่ะแต่พอมาคนเนี้ยขอโทษหมาล่าก็มาจัดได้เลยได้เลยข้าวยำโรยพริกค่ะไม่รู้ทำไมอยากกินน่ะแต่มันไม่ดีกับกระเพาะคนท้องอ่ะมันจะเป็นกรดไหลย้อนนะคะแต่แบบอยากกินมันอยากกินมากเลยค่ะแม่บุ๋มค่ะอัปเดตก่อนค่ะ6เดือนเป็นยังไงจะ6เดือนใช้ว่าจะ6เดือนก็คือ23สัปดาห์ค่ะก็ยังเหมือนเดิมเหมือนไม่ใช่คนท้องก็เนาะแล้วล่าสุดมีคนนึงเขามาเมนต์ใน IG คือบุ๋มอ่ะไปเที่ยวฉงชิ่งมาใช่มั้ยคะแล้วบุ๋มก็ใส่เสื้อยืดไงแล้วท้องบุ๋มอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันเพราะท้องหรือว่าเพราะกินอิ่มเพราะว่ามันฮอตพอตเยอะมากอ่ะเราก็เลยทองแบบเดินพุงกลมๆของเราอะเนาะแล้วเขาก็เลยบอกประมาณว่าทำไมปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่เหมือนคุณผมคนก่อนอะไรเงี้ยเราก็บอกพี่หนูท้องค่ะเขาไม่รู้ว่าท้องน่าจะไม่รู้เขาก็เลยเมนมาบอกโอ้ขอโทษไว้คุณไปแถวสกลนครเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวฟรีนะคะอะไรเงี้ยเอ็นดูค่ะตอนนี้คือน้องดิ้นโอ้ดิ้นมันมากดิ้นมันมากเวลายิ่งเขาได้ยินเสียงพี่อเล็กซ์นี่เขาก็จะแบบอยากออกมาสู้รบแล้วค่ะปฏิกิริยาตอบโต้แล้วตอนนี้ปฏิกิริยาตอบโต้ดีมากเลยค่ะเป็นท้องนี้เป็นท้องที่3ของบุ๋มใช่ไหมคะนี่น่าจะเป็นน้องที่ดิ้นแรงที่สุดตั้งแต่เคยมีมามันมีเค้าเรียกว่ามันมีความเชื่ออะไรมั้ยฝ่าเท้าไม่ชุ่งไม่เชื่อเลยนะคะเห็นกับตาเลยค่ะคือฝ่าเท้าเคลื่อนบทเห็นฝ่าเท้าเค้าแบบเคลื่อนบนผนังท้องอ่ะฟื้ออย่างเงี้ยแบบตีลังกาเล่นเหรอลูกเนี่ยแต่เชื่อไหมคะว่ามาอันเตอร์ซาวทีไรนะคุณพ่อเขาจะตื่นเต้นมากเพราะอะไรทราบไหมคะจนทุกวันนี้ยังไม่ได้เห็นหน้าลูกเลยค่ะอ้าวทำไมเขาปิดหน้าหรอเอามือปิดป้องใหญ่เลยเดือดตอนท้อง5เดือนครบ5เดือนเอาหน้าคว่ำไปตรงผนังมดลูกดูไม่ได้พอล่าสุดเขาใกล้จะ6เดือนมือป้องแต่โชว์จู่ๆอย่างเดียวโชว์ให้รู้ว่าเป็นเพศไหนนะให้พ่อแม่รู้แต่ว่ายังไม่ให้เห็นอ้าขาโชว์อย่างเดียวไม่เปิดหน้างงไหมแสดงว่าน้องอาจจะเซอร์ไพรส์คุณพ่อคุณแม่เหมือนกันยังไม่อยากให้เดาไงคือขนาดแบบยุคสมัยใหม่มีแบบ 4D แล้วเนาะที่จะเห็นหน้าแล้วขอโทษนะคะอย่าไปโดนตัวเขานะหนูหนูหงตัวอะไรโดนสะบัดหมุนแบบต่อยสู้มีต่อยสู้ด้วยล่าสุดมียกมือด้วยยกนิ้วให้แต่ว่าออกมานี่น่าจะไม่เบาเหมือนกันนะพี่ผู้น่าจะแสบพอๆกับอเล็กเลยมั้งคะแล้วตั้งชื่อลูกด้วยไงแบบว่าคนนึงก็อเล็กเนี่ยอีกคนผมเพิ่งตั้งค่ะว่าชื่ออาเธอร์ค่ะก็เป็นกษัตริย์เนาะกษัตริย์ที่แบบเก่งกาจมีชื่อเสียงเนี่ยก็คือหนึ่งคิงอเล็กซ์เนาะอันนี้ก็คิงอาเธอร์อย่างเงี้ยค่ะก็จะได้มาลบกันในบ้านให้บ้านพังกันไปเลยเขาเรียกว่าคุณแม่ไม่อยากจะแก้ดวงด้วยชื่อก็คือไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เอามาลบซะเลยใช่คือแบบมาลบกันซะเลยอย่างเงี้ยไหนๆก็เป็นชื่อกษัตริย์มาแล้วเงี้ยจะให้มีกษัตริย์คนเดียวไม่ได้ค่ะท้องนี้มีความแบบแปลกยังไงบ้างไหมคะพี่ผู้
จะไม่คึกเหมือนตอนอเล็กซ์ค่ะอเล็กซ์เนี่ยคือแบบคึกมากแบบโอ้โหลงพื้นที่ไม่หลับไม่นอนจะอะไรงี้ดีดเห็นน้องพลังของอเล็กซ์ไหมคะแบบโอ้ดีดเหมือนกันไม่มีนิ่งเกิน3วิเลยนะแต่พอมาท้องนี้ง่วงง่วงแต่ปัญหาคือกินเผ็ดค่ะบุ๋มเป็นคนไม่กินเผ็ดค่ะแล้วกินเผ็ดไม่เป็นค่ะแต่คิดดูผัดกะเพราทุกวันนี้ยังคือไม่ให้ใส่พริกอ่ะหรือส้มตำก็คือเม็ดเดียวแบบติดคกหรือยังไงเนี่ยค่ะแต่พอมาคนเนี้ยขอโทษหม่าล่าก็มาซัดได้เลยได้เลยเข้ายงเข้ายำโรยพริกค่ะกลายเป็นเปลี่ยนไปแล้วอย่างงี้ยังไงกินเผ็ดนั่นน่ะสิก็ยังงงอยู่แล้วสั่งแกงเผ็ดๆมาอย่างเดียวเลยขนมจีนเผ็ดๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ทำไมอยากกินน่ะแต่มันไม่ดีกับกระเพาะคนท้องอ่ะมันจะเป็นกรดไหลย้อนนะคะเออแต่แบบอยากกินมันอยากกินมากเลยค่ะมีปรึกษาคุณหมอมั้ยพี่บุ๋มว่าเฮ้ยมันเกิดอยากกินขึ้นมามันกินได้ลิมิตขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็มีค่ะมีต้องถามค่ะเพราะว่าคุณหมอก็บอกว่าต้องระวังเพราะเราอ่ะเป็นกรดไหลย้อนโดยปกติอยู่แล้วตั้งแต่ตอนท้องอเล็กซ์แล้วก็พอหลังคลอดเราก็ยังเป็นของเราอยู่ด้วยอาการที่มันยังคงที่ของมันอยู่ก็ค่อนข้างจะน่ากลัวตรงนี้ค่ะก็เลยต้องระวังเรื่องอาหารกินได้นิดๆหน่อยๆ 4-5 คำพอนะคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ก็คือทางชีวิตเนี่ยปกติไม่กินเผ็ดไม่ปกติชีวิตบุ๋มไม่ใช่คนกินบุ๋มกินเผ็ดไม่ได้กินเผ็ดไม่เป็นไม่เก่งใช้คำนี้เลยค่ะเออท้องน้องอเล็กซ์นี่มีไหมคะมีอะไรอยากกินอะไรที่เป็นไม่เออของไม่ค่ะของอเล็กซ์นี่จะเป็นชอบผลไม้กูถ้าเป็นผลไม้นี่กินแหลกเลยค่ะแบบแต่ไม่ค่อยชอบเนื้อสัตว์เนื้อดิบเลยจะเหม็นจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาคนนี้กลับกลายเป็นว่าไม่เอาส้มตำอยากกินแต่วิ่งอาเจียนเออแต่พอมาของเผ็ดกินโอ้โหกินแบบอะไรไม่รู้อ่ะไม่ใช่สั่นเหมือนกันนะแซงว่ามันไม่ได้แสบแค่แบบการเค้าเรียกการ acting ของเค้าแล้วนะโอ้โหน่าจะเป็นเด็กแสบเพิ่มไปอีกคนนึงในวงการนะคะฝากเลี้ยงกันด้วยนะคะเอาแม่ปล่อยเลยเหรอคะตอนนี้คนนี้ปล่อยแล้วค่ะชิวๆแล้วน้องน้องอะไรเค้าเป็นยังไงบ้างคุยกับน้องทุกวันมั้ยคะพี่ปุ๋มเขาพยายามบอกเขาทุกวันค่ะว่าในนี้มีน้องนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดเขาเลยมาลูบพุงแล้วก็บอกเอ๊ะกล่อมน้องได้แล้วกล่อมน้องค่ะแต่ไม่รู้ว่าพอเห็นแบบออกมาเป็นตัวเป็นตนเขาจะงงไหมค่ะแต่ปัญหาคือว่ากำลังคุยกับคุณพ่อเขาอยู่ว่า2อาทิตย์แรกน่าจะต้องแยกห้องกันก่อนค่ะเพราะว่ากลัวแผลคุณแม่ปริเพราะว่าเขาติดแม่มากต้องเข้าใจว่าอเล็กซ์เนี่ยทุกวันนี้ก็คือให้แม่อุ้มตลอดซึ่งจริงๆคุณหมอเริ่มห้ามอุ้มแล้วนะคะยิ่งถ้าเกิดใกล้คลอดเนี่ยจะไม่อยากให้อุ้มแต่คืออเล็กซ์ไม่ยอมจริงๆอ่ะคือไม่ยอมก็คือไม่ยอมคือไอ้อ่ะก็คือกอดล็อกคอแม่เลยขาเกี่ยวหลังแม่เลยเงี้ยเกาะเป็นลูกลิงเลยค่ะโอ้แล้วก็คุณพ่อก็เลยบอกว่าถ้าอาการยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยตอนคลอดก็คงจะต้องแยกห้องค่ะเพื่อไม่ให้แผลคุณแม่ปริในช่วงสองสัปดาห์แรกแม่อาจจะต้องพักกันเพราะด้วยอายุเราก็เยอะแล้วด้วยอย่างเงี้ยค่ะพี่บุ๋มมีการคุยกับน้องอเล็กไหมคะว่าเอ้ยเดี๋ยวน้องออกมาเนี่ยแม่รักลูกเรื่องการพักไม่ยังอธิบายไม่รู้เรื่องหรอกค่ะทุกวันนี้ก็คือทำตามทฤษฎีที่ชาวบ้านบอกมาคุณหมอบอกมาใครแนะนำมาว่าอย่างเช่นลองเอาตุ๊กตามาทำเป็นหุ่นสมมุติก่อนนะว่าเรียกนี่น้องอาเธอร์นะถึงทำไมถึงรีบตั้งชื่อค่ะก็คือต้องรีบก่อนว่าอาเธอร์นะแล้วก็นี่น้องนะนี่บอกเขาว่านี่น้องนะเอ๋ให้น้องจุ๊บนมนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เดินมามองตุ๊กตาปุ๊บแล้วเขาก็จับขาตุ๊กตาเวียงตุ๊บเราใส่แววแล้วนะแม่เราก็เลยว่าย้ายห้องก่อนก็ได้คือตอนแรกเราไม่อยากเชื่อพ่อไงเพราะว่าพ่อบอกให้ย้ายห้องใช่ไหมแต่เราก็บอกมันต้องมีวิธีนะแม่ยังดื้อแม่ยังดื้อแม่ยังอยากแบบอยู่กับห้องล้อมด้วยลูกๆไม่ได้ลองแล้วต้องค่อยปรับแหละเนาะต้องค่อยๆให้เวลาเขาหน่อยใช่ค่ะค่ะแต่ท้องนี้ก็คือเรียกว่ากลายเป็นกูรูกลายเป็นเซียนเรื่องการท้องไปแล้วการดูแลตัวเองการอะไรผมคุณแม่เดินไปไหนเดี๋ยวนี้มีแต่คนถามค่ะว่าปรึกษาคุณหมอที่ไหนเพราะว่าเราเป็นคุณแม่สูงวัยนะคะแล้วก็ให้คุณหมอที่ไหนทำให้ใช่ไหมว่าคุณหมอทำให้ไม่ใช่สามีเนาะ คุณหมอช่วยละกันเอาคุณหมอช่วยนะคะก็ต้องช่วยละค่ะเพราะว่าเราอยากได้เพศชายที่มาสู้รบปรบมือกับอเล็กซ์ได้ก็ต้องช่วยแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเกิดลองธรรมชาติเองแล้วเนี่ยไม่น่าจะรอดเพราะว่าคุณสามีลูกสาวมา3เรียงเลยค่ะนะคะสถิติมันไม่ได้มัน 75% เกินไปมันไม่ควรแล้วนะคะก็เลยคิดว่าให้คุณหมอช่วยดูแลให้ดีกว่าแล้วก็ด้วยอายุเราที่มันรอไม่ได้ถูกไหมคะก็จะมีไปไหนก็จะมีแต่ถามว่าคุณหมอใครที่ทำให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายคนก็ลองมาหลายที่บางคนก็รอมาตั้งนานหรืออะไรเงี้ยผมบอกว่าเฮ้ยบางทีปรึกษาหมอดีกว่าจะได้รู้ต้นเหตุต้นสายไปเหตุที่แท้จริงก็จะบอกคุณหมอสมศิลป์แต่พอคนไหนที่ท้องแล้วด้วยเป็นที่ปรึกษาคุณแม่สูงวัยทั่วประเทศนะคะตอนนี้นะคะคนไหนที่ท้องแล้วแล้วบอกฝากคันกับใครก็คือผมก็จะบอกหมอชวลิตที่ปิยเวชอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือเขาก็จะแนะนำเพราะเขารู้สึกว่าตอนผม
ท้องน้องอเล็กซ์แล้วเนี่ยแล้วคลอดเนี่ยดูสุขภาพดีดูแบบน้ำหนักนะใช่แล้วก็ดูแบบแผลดีจังดูดูแล้วน้ำหนักไม่ได้ขึ้นมากมายคุณหมอคุมยังไงหรืออะไรเงี้ยเป็นทฤษฎีใหม่ยังไงคือเขาอยากได้คำแนะนำแบบนั้นเขาก็เลยไปหาคุณหมอที่เราแนะนำอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เดินไปไหนก็จะแบบมีมาถามเยอะมากค่ะพร้อมรับตำแหน่งใหม่ยังคะคุณแม่ตำแหน่งนายกสมาคมคุณแม่สูงวะได้ค่ะนายกสมาคมค่ะอยากรู้อะไรก็มาถามผมได้นะเพราะเดี๋ยวบางคนอาจจะแบบห่วงติดเรื่องวัยเรื่องอะไรในการมีลูกใช่แต่บางคนกลับบอกกับรู้สึกว่าพอ40ตัวเองเพิ่งมาพร้อมตัวเองเพิ่งมาพร้อมกับอาชีพการงานกับความลงตัวของเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าแนะนำได้บุ๋มอยากแนะนำว่าพอแตะ35ปุ๊บจะมีสามีจะมีลูกหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่แนะนำอยากให้ฝากไข่ก่อนฝากไว้ก่อนเพราะว่าด้วยคุณภาพของไข่อายุประมาณไม่เกินจริงๆไม่เกิน35จะดีที่สุดค่ะแต่ถ้าเกิดในความเป็นจริงแล้วเรารอมาแล้วโอกาสชีวิตก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดยังไม่ดีฝากไข่ก่อนแต่ถ้ายังอยากจะมีลูกจริงๆก็ต้องลุยกับคุณหมอเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาค่ะอย่ารอค่ะเชื่อบุ๋มค่ะอย่าคิดว่าจะรอปฏิหารเหมือนบุ๋มที่บุ๋มมีน้องอเล็กซ์มันเครียดอันนั้นมันเครียดทำให้มีลูกยากไปอีกใช่แล้วความเครียดความกดดันก็มีลูกยากหรือว่าความเครียดพอมีแล้วเอ๊ะจะปกติไปก็เครียดอีกเงี้ยค่ะอย่างตอนนี้เองพี่บุ๋มเนี่ยมีนอกจากลูกแท้ๆแล้วมีลูกบุญธรรมมีรวมเบ็ดเสร็จเนี่ย15 คน ค่ะคุณแม่แบ่งเวลายังไงดูแลลูกให้ทั่วถึงสร้างกรุ๊ปไลน์ค่ะเราต้องใช้เป็นแม่คุณแม่สมัยใหม่ค่ะเราต้องสร้างกรุ๊ปไลน์ค่ะอย่างลูกบุญธรรมเนี่ยก็จะรวมกรุ๊ปไลน์ส่วนมากอยู่ในนั้นนะคะจะมีบางคนเท่านั้นที่แยกออกมาเพราะอาจจะเด็กเกินไปหรือจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในนั้นเพื่อให้เขาได้รู้ว่าเขาอะต่อให้ณวันนี้ชีวิตเขาไม่เหลือใครเลยสักคนรอบตัวแต่เขายังมีพี่น้องอยู่ต่อให้หนูรู้สึกว่าทำไมชีวิตหนูบางทีมันคนเรามันน้อยเนื้อต่ำใจกันได้หรือเครียดกันได้แล้วก็ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยทำไมชีวิตต้องมาเป็นแบบนี้ไม่ต้องคิดเพราะคนอื่นหนักกว่าหนูก็มีให้มารวมกลุ่มกันเลยให้สร้างพลังให้แก่กันทุกวันนี้น่ารักมากเลยค่ะเขาก็จะส่งกำลังใจกันเฮ้ยวันดีนะอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นพี่เป็นน้องกันที่แบบดูซัพพอร์ตกันมากๆค่ะแล้วที่ดีมากกว่านั้นคือลูกบุญธรรมดิฉันน่ะมาซัพพอร์ตอันดามันด้วยนะช่วงอันดามันเรียนมัธยมอ่ะตอนเรียนมัธยมมีถามกันบ้านด้วยนะคะว่าทำกันบ้านหรือยังเหมือนดูแลน้องช่วยสอนกันบ้านสอนกันบ้านเนาะให้น้องอันดามันด้วยอย่างเงี้ยค่ะเออน่ารักมากเลยค่ะเขาดูแลกันดีค่ะนี่แสดงว่าพี่บุ๋มไม่มีห่วงเลยกับลูกทุกคนคือแต่ละคนคือไปในทางที่เวดีหมดเป็นความโชคดีที่ของอันดานี่คือเป็นเด็กที่เขาเป็นตัวของตัวเองแล้วเขาเข้าใจแม่แล้วเขาก็รู้ว่าแม่ทำเพื่อใครแต่เราให้ความสำคัญกับเขายังไงแล้วลูกบุญธรรมคนอื่นได้โอกาสชีวิตยังไงอย่างเงี้ยค่ะคือเขากลับรู้สึกดีที่เราทำให้กับคนอื่นได้ด้วยแล้วก็กับอเล็กซ์เองผมก็โชคดีที่มีคุณพ่อเขาดูแลอย่างดีค่ะก็เลยไม่ได้เป็นห่วงอะไรมากค่ะความรักนี่คือคุณแม่ใช้วิธีการไหนบอกให้ลูกๆได้รู้ว่าแบบจริงๆแม่รักนะแม่เป็นห่วงนะเท่าๆกันบอกกันตลอดค่ะแต่ไม่ได้บอกว่ารักอะไรอย่างเท่าอย่างเดียวนะก็คือบอกคิดถึงนะลูกนะแม่เป็นห่วงนะใช้ความเป็นห่วงใช้ความคอยตามดูนำดูโซเชียลของลูกๆซึ่งมันไม่ยากเนาะเดี๋ยวนี้ส่องไปเที่ยวไหนอะลูกอย่างเงี้ยทำไมโพสต์คำนี้คะมันไม่สุภาพนะลูกนะมีติงนะดิฉันน่ะแต่ว่ามีหมดดุก็มีบอกว่าหนูไม่ควรเขียนคำนี้นะลูกนะเขาก็ขอโทษค่ะแม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความแสบของเด็กบางคนบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็เราก็จะมีติงแล้วคอยดูคอยตักเตือนแล้วเราก็ใช้โซเชียลแล้วเราก็ใช้ความเป็นห่วงแล้วก็ส่งความคิดถึงซึ่งตอนเนี้ยสิ่งที่แย่ก็คือว่าอะไรรู้มั้ยคะดิฉันโดนแฟนคลับอีกหลายต่อหลายคนที่เรียกดิฉันว่าแม่และคอยส่งเกรดมาตั้งแต่เด็กยันโตจนกระทั่งหลายๆคนที่จบปริญญาแล้วนะคะแล้วก็เรียกดิฉันคือคิดว่าดิฉันเป็นแม่อีกคนนึงเพราะดิฉันจะตามสอนเลยนะเวลาดูใบเกรดเฮ้ยวิชานี้ต้องเรียนใหม่อย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้นะสอนเขาจนแบบณวันนี้จนเขาแบบเป็นกลายเป็นเด็กดีกลายเป็นเด็กที่ประสบความสำเร็จอีกหลายต่อหลายคนเขาบอกทำไมไม่นับเขาเป็นลูกด้วยทำไมไม่นับหนูไปด้วยเริ่มแบบมีการร้องเรียนกันเข้ามาว่าหนูก็ลูกคนหนึ่งนะอะไรเหมือนละครนี่หนูก็ลูกป้าเหมือนกันหนูก็ลูกแม่นะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ส่งเกรดตลอดนะหนูก็แบบให้แม่ดุตลอดนะอย่างเงี้ยแล้วบุ๋มดุจริงๆค่ะใครเป็นแฟนคลับบุ๋มได้แบบยิ่งมาวัยเด็กๆนะจะโดนบุ๋มดุเรื่องกันบ้านหนูเห็นเคยถ้าคุณสังเกตมีเด็กน้อยมัธยมเนี่ยมานั่งทำกันบ้านตรงเนี้ยตรงนั่งหน้าช่อง9เนี่ยบุ๋มนั่งบังคับให้ทำให้เสร็จเลย
คือแม่ก็เหมือนแบบเป็นแม่ก็ได้เป็นแม่อาชีพไปเลยนะพี่หนุ่มรถได้ไปเรียนแม่มืออาชีพค่ะใครก็อยากจะเข้ามาเป็นลูกอย่างนี้โอ้มีผู้ปกครองถึงขนาดฝากลูกด้วยนะคะพอพูดแล้วเขาไม่ฟังแต่เขาฟังคุณบุ๋มเงี้ยอย่างพี่บุ๋มเองเวลาแบบลูกๆอะไรอย่างเงี้ยแบบมีความดื้อความซนอย่างเงี้ยแม่จะใช้วิธีการสอนอธิบายหรือยังไงฮะทำไมสมมติหนูไม่ทำการบ้านเนี่ยทำไมเกิดอะไรขึ้นเล่ามันยากตรงไหนแล้วถ้าเกิดจัดการเวลาตัวเองไม่ดีใครจะมีปัญหาถามบุ๋มจะใช้คำถามเพื่อให้เขาคิดเด็กรุ่นใหม่จะพูดอย่าไปบอกต้องทำต้องบุ๋มว่าบุ๋มว่าไม่สำเร็จแต่บุ๋มจะพูดเพื่อให้เขาได้คิดและแม่อยู่ตรงนี้นั่งทำแม่อยู่กับหนูเป็นการเหมือนไม่ทิ้งเขาด้วยไม่ทิ้งแต่ว่าก็สอนให้เขาคิดเองเป็นแต่ส่งให้ได้ให้ทันสองทุ่มนะแม่กำหนดเวลาแม่มีงานเหมือนกันแม่กำหนดเวลาสองทุ่มนะแต่แม่ตรวจกันบ้านนะส่งเกรดด้วยนะแล้วทุกคนไม่ส่งให้แม่ได้ไหมจะเพิ่มอีกไหมพี่บุ๋มถ้ามาเป็นในรูปแบบของแฟนคลับอะได้ค่ะเป็นแฟนคลับที่แบบพูดคุยให้กำลังใจสอนติงอะไรอย่างเงี้ยว่าอย่ามานะถ้าโดดเรียนมาฉันไม่ให้เธอเป็นแฟนคลับฉันอีกต่อไปนะอย่างเงี้ยค่ะคือถ้ามาแบบเป็นกลุ่มแฟนคลับเนี้ยได้แต่ถ้าลูกมันทำไม่ไหวแล้วทำไม่ไหวแล้วอายุเรา50แล้วเงี้ยจะ50แล้วคือเราต้องดูความจริงค่ะว่าเราจะทำงานในวงการได้อีกสักกี่ปีเราจะส่งเสียได้สักกี่คนเงี้ยค่ะแล้วที่แม่เข้าไปของานคุณปัญญานี่คือยังไงไม่ใช่เรื่องของเรื่องเนี่ยคือรายการน่ะสตูดิโอตรงข้ามกันห้องอยู่ติดกันเลยคือตรงข้ามกันอยู่แค่นี้แค่นี้ค่ะผมก็เลยเห็นว่านั่นคือรายการปัญญา5ดาวแล้วในรายการเนี่ยคือมีอาหารอร่อยจากร้านอร่อยเดินไปขอข้าวกินอยากกินของอร่อยเรื่องของกินปัญญามาก่อนคุณก็รู้ก็เลยแบบขอข้าวกินค่ะลูกเยอะอ้างอย่างนี้เป็นการพูดแซวเล่นแซวเล่นก็เขารู้อยู่ว่าดิฉันกำลังต้องไปทำรายการสดข้างๆแต่มันเป็นรายการเครียดไงมันไม่มีอาหารไงแต่รายการโอ้โหผัดกันหอมมากเลยอย่างเงี้ยไปบุญหน่อยไปขอกินของดีหน่อยซึ่งเราไม่ได้มีโอกาสไปตามที่ต่างๆได้กินของที่ของดีจะมาถึงที่ขนาดนี้ใช่ไหมก็เลยบอกอยากชิมขอไปรายการหน่อยค่ะของงานหน่อยค่ะอย่างเงี้ยค่ะโอ้ลูกเยอะอ้างลูกเยอะคุณตาก็ขำคนเห็นก็นึกว่าอุ้ยพี่บุ๋มแบบอยากจะทำงานนักข่าวโซเชียลเอาไปเขียนว่าบุ๋มอ่ะลูกเยอะเลยของงานหน่อยดูอนาถมากเลยอ่ะดูน่าสงสารพัฒนาดูน่าสงสารขึ้นมาแต่ก็ดีนะคะให้เป็นภาพที่น่าสงสารเผื่อจะมีใครอยากจะจ้างงานเยอะๆดิฉันก็รับค่ะเพราะลูกยังต้องเรียนอยู่จริงๆค่ะไม่ปฏิเสธค่ะลูกยังอยู่มัธยมกันอยู่เลยลูกบุญธรรมเยอะหลายคนแล้วก็มีคนหนึ่งเพิ่งเข้ามหาลัยด้วยอย่างเงี้ยยังต้องใช้เงินค่ะส่งเข้ามาเยอะๆเลยนะคะเป็นการแซวเล่นแต่ว่าก็เอาจริงนะคะค่ะคือแซวเล่นแต่ก็เอาจริงนะคะรับงานกินข้าวนะคะแบบกินจริงจังด้วยค่ะบุ๋มกินจริงๆเลยอ่ะงานกินข้าวนะคะผมจะกินจริงจังมากเลยค่ะบุ๋มจะไม่ทำให้คุณผิดหวังเลยค่ะห่อกลับบ้านด้วยค่ะไม่มีแบบว่าเป็นเชฟเทเบิลเป็นอะไรแบบเล็กๆคำเล็กๆไม่มีไม่มีค่ะขอแบบอิ่มๆด้วยนะคะค่ะรับงานกินข้าวค่ะเกษียณไหมคะแม่ก็เสียอายุเท่าไหร่อ่ะต่อให้นางงานในวงการถอยจากฉันไปนะฉันก็คงทำงานช่วยสังคมอยู่ดีเพราะชีวิตมันอุทิศให้กับบุญเลทิไปแล้วอ่ะก็คิดว่าเป้าหมายก็คือจะเป็นอาจารย์สอนหนังสือเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ทำงานเพื่อสังคมอยู่ในคณะกรรมการต่างๆที่เราประชุมโดยใช้ความรู้ของเราประสบการณ์ของเราเนี่ยทำงานตรงนี้แต่ก็ไม่รู้ว่างานในวงการจะจ้างเราอีกนานแค่ไหนก็ลองดูค่ะยังอยู่อีกนานค่ะเพราะว่าวงการต้องขับเคลื่อนด้วยคุณบุ๋มปัญญาติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Ten ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ